แทบอกแตกรับไม่ได้ดาราเกาหลีรับบทคนไทยวาดรอยสักฉันเกิดในรัชกาลที่9บนหน้าผากโวยเกาหลีเป็นสลิ่มด้านนางงามเปรูต่อกลับกลุ่มดูแคลนความเป็นไทยโผล่เลิฟ Amazing Thailand กำลังเป็นกระแสฮือฮาในขณะนี้ค่ะที่ซีรีส์เกาหลีใต้ได้มีการวางตัวนักแสดงให้เป็นคนไทยโดยมีการวาดรอยสักฉันเกิดในรัชกาลที่9ไว้บนหน้าผากและกลายเป็นไวรัลมีคนแชร์เรื่องดังกล่าวไปเป็นจำนวนมากเช่นในเพจประเทศไทยต้องชนะได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าฉันเกิดในรัชกาลที่9รอยสักบนหน้าผากของนักแสดงชาวเกาหลีผู้รับบทคนไทยและครูสอนมวยไทยกำลังเป็นไวรัลดังเลยทีเดียวสำหรับซีรีส์เกาหลีเรื่อง A Shop for Killer มรดกร้านนักฆ่าที่กำลังเข้าฉายอยู่บนแพลตฟอร์ม Disney PlusHotstar ซึ่งก็เป็นเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกเลี้ยงดูค่ะโดยคุณอามาตั้งแต่เล็กและก็ต้องสูญเสียพ่อแม่ไปแต่เมื่อคุณอาของเธอจากไปก็กลายเป็นว่าเธอต้องรับมือกับมือสังหารมากมายที่พยายามตามฆ่าเธอซึ่งความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนอกจากจะเป็นเรื่องที่สนุกเข้มข้นแล้วยังมีตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือพระศิลป์ตัวละครคนไทยและครูสอนมวยไทยที่รับบทโดยนักแสดงเกาหลีใต้ชื่อว่าคิมมินซึ่งตัวละครพระศิลป์ค่ะซึ่งแม้นักแสดงจะไม่ใช่คนไทยแต่เขาก็มีการใส่ความเป็นไทยให้กับตัวละครด้วยรอยสักฉันเกิดในรัชกาลที่9อยู่บนหน้าผากของพระศิลป์ด้วยซึ่งซีนหนึ่งค่ะก็ได้เห็นรอยสักบนหน้าผากของพระศิลป์อย่างชัดเจนแล้วก็เล่นเอาคนไทยถึงกับประทับใจในรายละเอียดของตัวละครพระศิลป์กันเลยทีเดียวซึ่งก็ทำให้มีคนค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากเช่นอยากดูซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้มากๆเลยขึ้นมาทันทีเฝ้ารอเมื่อไหร่เก็บรายละเอียดดีมากครับดังแล้วเขาเก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งเข้าใจอารมณ์คนไทยบางคนบอกว่ารออยากชมเลยฮะคนเกาหลีเล่นเป็นคนไทยที่รักชาติสถาบันได้อย่างดีไม่เหมือนบางพวกคนรุ่นใหม่ที่ถูกล้างสมองและบางคนค่ะก็บอกว่าว้าวซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้น่าดูมากเป็นพิเศษเลยเมื่อนักแสดงที่รับบทตัวละครที่สำคัญของเรื่องนี้เล่นเป็นครูมวยและมีการสักที่หน้าผากว่าฉันเกิดในรัชกาลที่9ขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตผู้ประพันธ์เรื่องผู้เขียนบทนักแสดงและทีมงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่งอีกคนค่ะบอกว่ากำลังเป็นไวรัลซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ฉายใน Disney Plus Hotstar Thailand รอยสักฉันเกิดในรัชกาลที่9บนหน้าผากของนักแสดงเกาหลีรับบทคนไทยชื่อพระศิลป์เป็นอาของนางเอกและครูสอนมวยไทยพวกเหล่าบรรดากีบจะพาทัวร์ไปลงซีรีส์เขาไหมและพบว่าค่ะบางกลุ่มก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นในทำนองรับไม่ได้ที่ซีรีส์เกาหลีค่ะได้มีการทำแบบนี้เช่นไม่คิดว่าจะเจอสิ่งนี้ในเรื่องคนเกาหลีที่เอามาแสดงเป็นคนไทยชื่อพระศิลป์เป็นคนฝึกมวยไทยให้กับจีอันแล้วคือรอยสักบนหน้าผากเขียนว่าฉันเกิดในรัชกาลที่9หาทำมาพี่พระศิลป์เป็นสลิมบอรอยสักไทยสวยๆเยอะแยะไม่สักหนุมานเสือเพ่น9ยอดคู่ชีวิต8ทิศเสือเหลียวหลังไม่สักมาสักอะไรฉันเกิดในรัชกาลที่9ตลกค่ะพระศิลป์คนไทยที่สอนมวยไทยสักหน้าผากฉันเกิดในรัชกาลที่9ใครเป็นคนทำหาทำมากสักตรงหน้าผากไปเลยดิฉันเกิดในรัชกาลที่9รู้ว่าเล่นเป็นคนไทยแต่ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นอกจากนี้ค่ะพบว่าพฤติกรรมของกลุ่ม3ขีดนั้นนอกจากจะดิ้นรับไม่ได้จากเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็มักจะมีพฤติกรรมค่ะชอบดูแคลนอะไรที่เป็นเอกลักษณ์และความเป็นไทยด้วยเช่นในเว็บพันทิปค่ะกระทู้หนึ่งก็ได้มีการตั้งคำถามว่าทำไมพวก3ขีดถึงชอบด้อยค่าชอบแบรนด์ของที่เป็นไทยๆอะไรพวกนี้อะครับคือนั่งอ่านคอมเมนต์ใน TikTok อยู่เรื่อยๆก็เจอคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเมืองไทยดีมากครับถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดในสหรัฐผมก็นั่งคิดนะว่าเป็นคนไทยทำไมต้องได้ค่าประเทศไทยแล้วกรณีของน้องลิซ่าที่ทำ MV ที่ใส่ความเป็นไทยลงไปใน MV ก็มีคนส่วนหนึ่งเป็นเม้นว่าสลิมบ้างบูดบ้างทั้งที่เขาใส่ความเป็นไทยลงไปใน MV ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยหรือเสียดสีสังคมเลยซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบค่ะเช่น
เหมือนลัทธิอะไรสักอย่างที่พยายามมอมเมาคนอื่นด้วยการเมืองและพยายามแทรกความเกลียดชังแบ่งแยกในสังคมให้แตกแยกโดยใช้แนวคิดทางการเมืองเป็นเครื่องมือทุกวันนี้ผมว่ามันบิดเบี้ยวจนน่าสังเวชมากๆเรื่องราวประเภทลูกในไส้ดูแคลนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองมีอยู่แทบทุกมุมในโซเชียลไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่จริงแต่มันถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสังคมเรามันควรเป็นแบบนี้จริงๆหรอบางคนค่ะก็บอกว่าพวกนี้มันไม่ได้แบนของที่เป็นไทยๆหรอกแต่แบนคนหรือองค์กรที่ไม่ยอมอยู่ฝ่ายเดียวกับตัวเองหรืออยู่ฝ่ายตรงข้ามตัวเองต่างหากถ้าใครทำอะไรไม่ถูกใจก็โดนว่าเป็นสลิ่มหมดนั่นแหละพวก3ขีดมันเป็นพวกขวางโลกจบนะเขาก็หาประเด็นว่าประเทศไทยได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วล่ะและปรากฏว่าในขณะที่กลุ่ม3ขีดค่ะมีการดูแคลนประเทศไทยบ้านเกิดตัวเองกลับพบว่ามีชาวต่างชาติที่ต่างก็หลงรักเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นเช่นล่าสุดค่ะในเพจประเทศไทยต้องชนะได้มีการโพสต์แบนเนอร์พร้อมกับข้อความระบุว่าใครๆก็มาเที่ยวนางงามจากเวทีดังโผล่เยือนเมืองไทยแต่งสวยนั่งตุ๊กๆเที่ยวรอบกรุงเทพบอกเลยว่างานนี้ไม่มีอะไรฮอตไปกว่าประเทศไทยอีกแล้วเพราะล่าสุดลูซินาฟูเตรมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ชาวเปรูได้มีการลงภาพผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ขณะที่นั่งรถตุ๊กๆสุดชิลเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์และวัดดังๆรอบกรุงเทพแถมยังมีการใส่กระโปรงลายช้างยอดฮิตของไทยที่นอกจากจะเห็นความสวยสง่าของเธอแล้วยังได้เห็นความสวยงามของวัดไทยสู่สายตาผู้ติดตามของเธอกว่า5ล้านคนอีกด้วยซึ่งก็มีคนไทยค่ะถูกใจเรื่องราวนี้เป็นจำนวนมากและบางคนก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ต้อนรับที่มาเที่ยวเมืองไทยเช่น Welcome to Thailand Welcome to Land of Smile ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งรอยยิ้ม